คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งปมร้อนเรื่องของรถเมย์ NGV 489คันนะคะก่อนหน้านี้บอกว่าจะได้มาเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่แต่ว่าก็มีประเด็นว่ากรมศุลกากรนั้นยังไม่อนุญาตให้รถเมย์ล็อตแรกเข้ามาวิ่งได้นะคะเพราะว่ายังคงสงสัยติดปัญหาเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีแต่ฝั่งนายกบอกว่าจะเป็นของขวัญหรือเปล่าไม่รู้ที่แน่ๆต้องชัดเจนต้องไปเคลียร์เรื่องของภาษีให้ก่อนนะคะล่าสุดนี่ทางผู้บริหารของรถเมย์ NGV นะคะที่ชนะการประมูลบริษัทเบสเรนกรุ๊ปก็ออกมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะเคลียร์ทุกข้อสงสัยเลยค่ะโดยยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงภาษีและก็บอกภาครัฐให้เร่งในการตรวจสอบเป็นการด่วนคำถามที่มีตอนนี้คุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายคนถามคำถามเดียวกันตกลง489คันจะได้ใช้หรือเปล่าแล้วตกลงแล้วเรียกภาษีจริงไหมทำไมข้อมูลถึงไม่ตรงกันดังนั้นเราไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยค่ะนี่ต้องขอขอบคุณการออกมาชี้แจงของผู้บริหารบริษัทเบสลินกรุ๊ปกรณีนำเข้ารถเมย์ NGV ล็อตแรก100คันจากทั้งหมด489คันว่าทุกอย่างดำเนินการอย่างถูกต้องพร้อมเสนอทางออกขอให้กรมศุลกากรปล่อยรถเมย์ที่กักไว้ที่ท่าเรือให้กับบริษัทเพื่อจะนำมาให้บริการประชาชนซึ่งทางบริษัทแลกกับการใช้สัญญาจัดหารถเมย์ NGV ที่บริษัททำไว้กับขสมก.มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเราวางเงินค้ำประกัน300กว่าล้านกับทางขสมก.ซึ่งขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รับเงินจากทางกระทรวงการการคลังแถมไม่ได้บาทเดียวเลยเพราะฉะนั้นเรามองว่าจริงๆมีทางออกที่ดีกว่านี้นะครับก็คือเราเดินทางด้วยเงิน 3,000 กว่าล้านที่อยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับถ้าผมผิดคุณก็อายัดเงินเลยไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้าเราถูกพิสูจน์แล้วภายหลังว่าเราถูกคุณก็ปล่อยเงินค่าสินค้าผมมาแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยปล่อยรถให้กับทางคนกรุงเทพได้ใช้ก่อนแม้เบสลินกรุ๊ปจะออกมาเคลียร์ปมร้อนดังกล่าวแล้วแต่คงไม่ง่ายนักที่กรมศุลกากรจะปล่อยรถออกมาเพราะล่าสุดกรมศุลกากรเดินทางไปมาเลเซียเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ารถเมย์ดังกล่าวผลิตและประกอบจากที่ใดแน่และดูเหมือนว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อกล่าวหามีข้อมูลว่ารถเมล็อตนี้นำเข้าตัวรถหรือชิ้นส่วนมาจากจีนและพักไว้ที่มาเลเซีย6วันก่อนส่งออกมาไทยซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะประกอบรถเสร็จใน6วันและที่ผ่านมาบริษัทซุปเปอร์ซาร่ายังไม่มีการชี้แจงข้อมูลที่ยืนยันว่ารถเมที่นำเข้ามีการผลิตในมาเลเซียทีมพิกัดข่าวนาว26ได้ตรวจสอบการนำเข้ารถเมย์ของเบสลินล็อตแรก100คันพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากกรณีทั่วไปประเด็นแรกคือเหตุใดบริษัทเบสลินซึ่งชนะการประมูลกลับมอบหมายให้ซุปเปอร์ซาร่าเป็นผู้นำเข้าแม้ว่าหลายฝ่ายอาจมองว่าเป็นประเด็นทางเทคนิคแต่ก็มีข้อสงสัยให้ทางเบสลินต้องชี้แจงสาเหตุให้แน่ชัดว่าเหตุใดจึงต้องมอบหมายให้บริษัทอื่นเป็นผู้นำเข้ารถประเด็นที่2ทางเบสลินกรุ๊ปชี้แจงว่ารถเมย์489คันผลิตและประกอบในมาเลเซียแต่เหตุใดเบสลินจึงมอบหมายให้บริษัท R&A บริษัทลูกของกลุ่มเซนด็อกกรุ๊ปเป็นผู้ประกอบรถเมย์เพราะเมื่อตรวจสอบข้อมูลบริษัทปรากฏว่าบริษัทแห่งนี้ไม่ได้ทำธุรกิจผลิตและประกอบรถเมแต่ทำธุรกิจรีบิวทรัคซึ่งก็คือการนำชิ้นส่วนเก่าของรถบรรทุกมาประกอบเป็นรถคันใหม่หรือที่เรียกว่าธุรกิจเสี่ยงกงในภาษาไทยขณะเดียวกันเมื่อเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของเซนด็อกกรุ๊ปพบว่าบริษัท R&A ซึ่งเป็นบริษัทลูกและตั้งอยู่บนตึกเซนด็อกอาจไม่มีโรงงานที่มีศักยภาพในการประกอบรถโดยสารขนาดใหญ่ได้โดยเฉพาะการประกอบรถเมย์จำนวนหลายร้อยคันในช่วงเวลาไม่ถึง60วันหลังจากต้องเสียเวลาในขั้นตอนของการขอเอกสารนำเข้าชิ้นส่วนและระยะเวลาการขนส่งชิ้นส่วนมาถึงโรงประกอบนอกจากนี้ปัจจุบันจะพบว่าชิ้นส่วนที่นำมาประกอบเป็นรถเมย์ยี่ห้อซันลองในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ล้วนแล้วแต่ต้องนำเข้าจากผู้ผลิตในจีนซึ่งมีฐานการผลิตขนาดใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้จึงเป็นไปได้ยากมากที่ R&A จะนำชิ้นส่วนต่างๆจากจีนมาผลิตรถเมย์ในปริมาณไม่กี่ร้อยคันด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า 3,500,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่ขสมก.ไปสอบราคารถยี่ห้อซันลองถึงประเทศจีน
อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้วหากพิสูจน์ตรวจสอบได้ว่าเบสลินกรุ๊ปสำแดงเท็จหรือเลี่ยงภาษีจะมีความผิดโดยถ้าผู้นำเข้ายอมรับผิดจะเสียค่าปรับ2เท่าของราคาสินค้าแต่ถ้าไม่ยอมรับผิดจะส่งเรื่องฟ้องศาลกรณีนี้เสียค่าปรับภาษี4เท่าและมีโทษจำคุกต้องติดตามดูว่ามหากาพย์รถเมย์ NGV ที่ยืดเยื้อมายาวนานหลายยุคหลายสมัยของรัฐบาลจะมีบทสรุปอย่างไรคนไทยจะได้ใช้รถเมย์ NGV เป็นของขวัญปีใหม่ตามที่รัฐบาลบอกไว้หรือไม่หรือท้ายที่สุดจะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือล้มประมูลแล้วนับหนึ่งใหม่พิกัดข่าวนาว26รายงานก็อยู่ที่ข้อมูลและการตรวจสอบนะคะตกลงเราให้โปร่งใสเข้าไว้ค่ะเพื่อจะได้รู้นะคะว่าเอาเงินของรัฐบาลไปใช้อะไรพกเป็นเงินจากภาษีประชาชนเท่านั้นแหละค่ะ